สาวสวย23พบรักงามหรือรักแท้กับเจ้าบ่าววัยแก่80ปีราวปู่อาเธอคือสาวเสี่ยวฟางชื่อของนางสมมุติมากับลีชื่อนี้นาสมมุติมาอีกเหมือนกันยอมตัดจากพ่อแม่เพราะรักแท้ไม่แปรผันจะสู้อยู่ด้วยกันตราบถึงวันมรณาบางคนวิจารณ์เธอว่าคงเหอหวังเงินตราแต่ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เลยเพราะเจ้าบ่าวผู้แก่มีเพียงแค่เงินชดเชยของคนชลาเวย800บาทต่อ1เดือนตรงข้ามกลับจะเป็นภาระเข็นของนางเพื่อนต้องเลี้ยงดูพ่อเรือนด้วยเงินเดือนที่เธอมีถึงแม้จะลำบากแต่ถ้าหากมีคนที่เธอรักแนบกายีเพียงเท่านี้ก็สุขใจพ่อแม่มีมุมมองว่าทั้งสองห่างด้วยวัย57ปีได้ไม่เหมาะสมพิรมกันเมื่อมีความเห็นขัดเธอจึงตัดสายสัมพันธ์ขาดจากครอบครัวนั้นไปอยู่กันตามสบายเรื่องเกิดในแผ่นดินใหญ่ของจีนไม่นานหลาย2567กรายขอให้สุขทั้งขอทั้งสองยังไง2567กรายขอให้สุขตลอดกาลหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วาน
ย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันกลับมานับหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึงหนึ่งร้อยแปดคุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมมะการุณยี่การุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่ชิดชนุพงศ์หมอช้างโอ้เยอมชิดชนุพงศ์โอ้ไม่เจอนานแล้วนี่โอ้หลายปีหลายปีตั้งแต่สมัยอยู่วัดสวนดอกมหาจุฬาลงกรณ์พักดีวัดสุขโยมโยมพักดีอวดสุขมาแล้วไหวสาตุลุงเลยวันนี้ปะหน้าปะหน้าธรรมาสยังไม่จบมีเอฟซีเข้ามากันหลายท่านแล้ว โมทนามีอารมณ์73สวยงามมากอันนี้วิปัสสนานะ6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์
22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์มหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีออกอากาศเป็นประจำทุกวันเวลา 18:40 นาทีหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งออกอากาศทางวิทยุด้วยแต่พอจบแล้วทำสมาธิภาวนาโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำทำกรรมฐานสมถกรรมฐานพุทธานุสติภาวนาในใจพุทโธพุทโธพุทโธก็มอบหมายให้อัตมาเป็นผู้บรรยายทางวิทยุในช่วงนี้ตั้งแต่6โมง40ไปจนถึง7นาฬิกา10นาทีประมาณ30นาทีนี้เพราะว่าเสียงในวิทยุไม่มีแล้วนะอันนี้ก็บรรยายเกี่ยวกับกรรมฐานก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนานั้นมีวิธีการปฏิบัติอยู่3อย่างคือการฟังการคิดแล้วก็การพิจารณาฟังคิดพิจารณา3อย่างก็ฟังก็คือฟังจากครูบาอาจารย์ฟังการให้กรรมฐานฟังการบรรยายธรรมะการบรรยายกรรมฐานอะไรต่างๆเหมือนกับตอนนี้ที่ฟังอาตมาพูดอยู่เนี่ยฟังเรื่องวิปัสสนาวิธีปฏิบัติวิปัสสนาไปในตัวดังนั้นก็เป็นการฟังในเรื่องของกรรมฐานโดยเฉพาะแล้วก็การคิดด้วยตนเองคิดเกี่ยวกับธรรมะต่างๆด้วยตนเองแล้วก็ข้อที่3ก็คือการพิจารณาหัวข้อธรรมในอารมณ์ของกรรมฐาน73ข้อดังที่ปะนาธรรมาทไว้เมื่อกี้นี้นะสำหรับธรรมะในวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวันก่อนก็คือเรื่องที่เกิดแห่งอุปธินะยังไม่จบ มีต่ออยู่มากเป็นมาในนิทานกถาสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่16หน้าที่130
ถึง135แล้วก็ข้อที่256ถึง262นี่มันยาวมากก็เลยใช้เวลาหลายวันมาแล้วนี่ที่ผ่านมาก็พูดถึงที่เกิดของอุปาทิก็มีตัณหาสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและที่เกิดของมันก็เกิดที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เกิดนี่แหละอุปาทิคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของเราเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยขันห้าตั้งอยู่กับขันห้านี่คือการดูการฟังการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสทางเนื้อทางหนังแล้วก็การคิดทางใจเนี่ยทางหกอย่างนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คือการกายวิจารณ์โผฏฐัพพะทั้งหลายกายวิญญาณคือความรู้ผ่านทางกายกายสัมผัสคือการสัมผัสทางร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งต่างๆการสัมผัสเรียกว่าสัมผัสสัจชาเวทนาความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกที่เกิดขึ้นโผฏฐัพพะสัญญาคือความจดจำจำสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายแต่ละอย่างทุกอย่างที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นที่นั้นคือที่ไหนคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เองนะอันนี้เรื่องตัณหาความรักความใคร่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาย่อมจะเกิดขึ้นจากที่นี้แต่ถ้าในกรณีเดียวกันถ้าจะดับก็ดับตรงนี้นะดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะการสัมผัสดับที่การสัมผัสเมื่อเกิดขึ้นพูดถึงเรื่องนี้เรื่องกามคุณกามตัณหาอะไรต่างๆนี่มาเหมือนป่าหน้าไว้ธรรมะเมื่อกี้เนี่ยป่าหน้าไว้ในเรื่องลีเสี่ยวฟางลีเสี่ยวฟางนี่ตำนานรักที่นานๆจะมีเกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละอาศัยตัณหาคือราคะกามตัณหานี่เกิดขึ้นคุณโยมลีกับคุณโยมเสี่ยวฟางนี่อันนี้ในลงมาจากประเทศจีนมาจากประเทศจีนอายุแค่23ปีฝ่ายเจ้าสาวส่วนเจ้าบ่าว80ปีห่างกัน57ปีพ่อแม่ก็ฝ่ายเจ้าสาวพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยไม่อนุญาตก็เลยตัดสัมพันธ์กันเลยเนี่ยตัดสำคัญกันเลยบอกว่าพ่อแม่มีมุมมองว่าทั้งสองห่างด้วยวัย57ปีได้ไม่เหมาะสมพี่ลมกันเหมือนกันนะไม่เหมาะสมพี่ลมกันก็ตัดสินใจตัดขาดจากพ่อแม่เลยเมื่อมีความเห็นขัดเธอจึงตัดสายสัมพันธ์ขาดจากครอบครัวนั้นไปอยู่กันตามสบายนะอันนี้เป็นเพราะสาเหตุสองอย่างนะตามหลักในทางพุทธศาสนาคื
อุเพสันนิวาสอุเพวสันนิวาเสนะเนี่ยนะปัจจุปันนะหิเตนวาเนี่ยนะความรักจะเกิดขึ้นได้ด้วยสองอย่างอุเพสันนิวาสเคยอยู่กันในชาติก่อนปางก่อนแล้วก็เกื้อกูลกันในปัจจุบันนี่ก็เกิดความรักขึ้นมาได้นี่อาจจะเกิดทั้งสองอย่างนะเพราะว่าเสี่ยวฟางนี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคนชราในบ้านพักคนชราแล้วก็คุณตาเรียกว่าเป็นคนปู่นะอายุห่างกัน57ปีนะ80ปีเนี่ยอยู่ที่บ้านพักคนชราก็ไปเจอกันก็ได้ดูแลอุปถัมภ์บำรุงกันนะก็เกิดความรักกันได้เกิดความรักกันขึ้นมาได้อ้าวลมพักดีอวดสุขวันนี้ตื่นแต่เช้ามาเข้าไรเข้าฟังรายการมาไหว้สาตุลุงนะโอ้เชียงไฮเป็นจะได้น้อนี่เชียงไฮได้ข่าวฝนตกแล้วใกล้จะถึงฤดูการทำนาแล้วน่าจะอากาศดีแหละแต่ที่นี่ยังหนาวอยู่8องศาต่ำสุดวันนี้ตอนนี้และสูงสุดก็16องศาวันนี้ตอนกลางวันที่ผ่านมาวันนี้เข้ามากลางคืนนี่ลงมาอีกแล้ว10องศาเมื่อกี้นี้ขณะที่พูดนี่อยู่นี่10องศาเดี๋ยวก็ดึกไปเดี๋ยวก็จะเข้ามาต่ำสุด8องศาวันนี้ก็ขออนุญาตปุ้มปุ้ยหน่อยวันนี้อนุญาตปุ้มปุ้ยหน่อยปิดหูไว้หน่อยเย็นนะที่ผ่านมาก็ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้วันนี้ก็มาต่อภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปัทธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมาทำอุปัทธิให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกข์ได้เลยเอาไม่พ้นแล้วจากทุกข์ได้เลยดูไปดูมาหมดเวลาหมดเวลาพอดีวันนี้คนโยมพักดีอวดสุขเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายเอาโมทนาสาธุแล้วก็ทุกท่านที่ผ่านไปแล้วต้องโมทนาแล้วก็คุณโยมพักดีอวดสุขวันนี้ก็เข้าสู่เส้นชัยเป็นท่านสุดท้ายนะหมดเวลาของรายการพอดีก็ต้องขอนำรายการจากไปนะพบกันใหม่อีกฟังกันใหม่อีกในวันต่อไปขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลสมภักดีอวดชุกบอกว่า
ตัณหาอดีตพระโพธิรักแปลว่าตันแปลว่าปิดไม่เจอหาแปลว่าเสาะหาตันหาแปลว่าหาไม่เจอเอาตันหาว่าหาไม่เจออันนี้ของท่านโพธิรักตอนนี้มรณภาพไปแล้วทีละมรณภาพไปแล้วตันหาไปว่าหาไม่เจอและอีกที่หนึ่งเห็นเขาแปลว่าตาหันนะตาหันไปหันมาเขาแปลตัณหาว่าตาหันอันที่นี้แปลว่าหาไม่เจอเอาหมดเวลาพอดีนะ นำธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร